ื่นเต้นไงตื่นเต้นเนี่ยสเตลติดนี่ไงมาผมหาติดแม่งมาเป็นโรคจะบอกให้ตอนนี้ผมถ่ายวิดีโออยู่เดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูโคตรหาคือพี่เขาจะอารมณ์มาแบบว่าตาเป็นลูกไงด่านนี้ล่มไม่ได้เดวิดต้องเตรียมวิ่งเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเอาใหม่โคตรหาไอ้เหี้ยแม่งเฟลไอ้เหี้ยไอ้แจ๊ควางเกมโอ้โหมาเป็นลูกจบโคตรเฟลเลยคุณสาวิ่งกลับแน่นะใช่ไหมพี่ใช่พี่วางแกมเมอร์ที่โอ้โหเออโอเคได้เลยเย่กดเลข3ปึ๊บไอ้เย่ที่วางของอะไรวะเมื่อกี้อยู่ฝาเล่นฮอกตอนนี่กูฝาวางของกดถูกก็เย่โอ้โหรอบนี้โยนมาเป็นลูกเลยมาแล้วโอเคมาแล้ววิ่งกูเห็นฟ็อกเตอร์คิดไปเองกูวิ่งเถอะไปเอ้าไปสิไปโอ้โหอย่างน้อยปลดแอชิเมนต์ทำไมมันปลดไม่โดนไม่ได้ปลดวะเอาใหม่เฟลโคตรหาพี่วางเกมมิ่งหน่อยพี่วางเกมมิ่งหน่อยเออได้เอ๋มาปุ๊บเป็นลูกมาเป็นลูกเลยโอเคเดี๋ยวเอามาไอ้มันจะจี้ไปไหนวะโคตรจี้พี่มาเป็นลูกเลยเฮ้ยพี่วางเกมมิ่งหน่อยเออมาตู้แก้มือครับเติมใหม่โอ้เอ้ยอะไรมาเปิดดูกันมาเปิดดูกันมาเปิดได้อีกรอบไม่ยอมนี่อื้ออื้อถ้าจะมาอย่างนี้ท่านั้นที่จะเดินได้ถ้าจะมาอย่างนี้ผมยอมโอ้โห10วิว่ะนานจังวะสิบวินี่ลงไปกลับใช่ไหมนั่นสิกดไหมไอ้ต้องลงผมนี่ผมกดบ้างจะเป็นไงป๊อกไม่ต้องเลยก็แล้วไหมไม่ต้องเดินเลยไม่ต้องเดินแล้วถ้าจะกดอย่างนี้นะโอ้โหไม่รีบพี่กดดิดูมาผ่ากันกดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผ่ากันกดมาดูกันโอ้ริมสุดอีอุ้ยเลี้ยวเฟลแล้วโอ้โหเลี้ยวงี้เกือบได้นะแต่มันเลี้ยวไปเกือบได้อย่างมากเราเรียนได้1สเต็ปใช่มั้ยพี่อย่างมากเราเรียนได้2สเต็ปแต่นี่มัน3อ่ะเยอะไปพอจะรีบก็สายโกส่วนใหญ่วิ่งเร็วอยู่แล้วเนี่ยสายโกวิ่งเร็วพี่แต่ว่าเปิดตรงนู้นเสร็จอ่ะ10วินะยังไงดีแต่มันไม่ได้ติดแล้วติดว่าปะทองกันทั้งสองคนเลยไงเดี๋ยวขากลับพี่ก็ต้องทำเหมือนเดิมอ่ะไม่อ่ะเดี๋ยวเหมือนรอบเมื่อกี้ตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยตรงดิตรงสุดป่ะไม่สุดละโอ้โหไม่สุดแล้วไม่วิ่งอ้อมเลยโอ้โหโคตรอ้อมอ่ะอ้อมไม่ได้วะ
มนี่ยอมเลยถ้าวางแจมเวลาจะหยุดไหมเนี่ยผมเวลาไม่น่าจะหยุดมามากดนี้ก่อนดิซึ่งอะไรวะเนี่ยมาเฮ้ยแถวขึ้นเอาเนี่ยขึ้นนั่นแหละเท่าไหร่พี่มิ้งได้ป่ะวิ่งไม่ทันไอ้เหี้ยแป๊บนึงอาชาไอ้สามบอกพี่โอ้แฟลว์โอ้ยIt is known by many names, the Chinese blue, the Eastern star, or the eye of Temujin. But to us heisters, it's just the diamond. Any of you guys heard its story? And not the history book bullshit, mind you. I'm talking about the real story.Legend says it was a meteorite found in Tuva, the very heart of Asia. Came west with the great Khans. Came with fire, blood, and plague. For nearly 1,000 years, the diamond changed hands. Its owners reads like a who's who of history's rich.Famous and horribly killed. Kings, queens, and common thieves. Its history is one of treachery and murder. Wherever it went, darkness followed.It raised tyrants, forged empires, and cast them into the abyss. Then it disappeared.But some things aren't meant to be hidden.Cursed? Maybe. I don't know if I believe that. I know the diamond is real. I know it's priceless. And it's ours.